สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับกิจกรรมปฏิทานแห่งคมดาบนะฮะซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาสดๆร้อนในวันนี้นะกิจกรรมนี้หลักๆก็คือเขาจะมีการท้าทายจำกัดเวลาให้ทำนะฮะโดยที่ตรงนี้เนี่ยวันนี้จะเป็นตรงส่วนของฟอนเทนตำแหน่งนี้นะซึ่งพอเรามาถึงเนี่ยครับเราจะสามารถเลือกตรงส่วนของหลักความยากได้โดยตอนแรกจะเป็นกระแสเชี่ยวกาก่อนเข้าไปเสร็จแล้วนะครับมีให้เลือกถึงวิกฤตนะเสร็จปุ๊บถ้าสมมติทำการผ่านจนเรียบร้อยหมดแล้วเราจึงจะสามารถเลือกระดับปณิธานได้นะครับซึ่งจะเป็นระดับยากสุดตรงนี้ทีนี้ในเคสของรางวัลเนี่ยต้องคุยก่อนว่าถ้าอยากเก็บครบต้องเล่นจนถึงปณิธานนะครับเท่ากับเราเล่นวิกฤต1รอบปณิธาน1รอบนะฮะก็จะเก็บครบไปนะในเคสของด่านเนี่ยมอนสเตอร์ที่เจอจะเป็นมอนสเตอร์ฟอนเทนผสมกับกองโจรและสมบัตินะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยทางด่านเองก็มีบัฟให้เราด้วยโดยหากเราสูญเสียพลังชีวิตจะมีบัฟพิเศษ6วินาทีนะฮะช่วยให้เราเพิ่มตรงส่วนของความเสียหายประเภทธาตุกายภาพนะครับกายภาพแล้วก็ธาตุต่างๆเนี่ย 60%นอกจากนี้ก็ยังมีบล็อกพลังสสารสำหรับในการแก้กิมมิกสู้กับตรงส่วนของเครื่องจักรฟอนเทนให้ด้วยนะครับก็จะเป็นบล็อกสีดำนะหลักๆคือเอาไปตีพวกเครื่องจักรที่มีแกนพลังงานเป็นสีขาวเนี่ยก็จะทำให้เขาชะงักได้นะครับทีนี้ในเคสผมเนี่ยก็จะเล่นเป็นระดับปณิธานให้เพื่อนๆดูจำนวน1รอบนะเราก็จะมาใช้ทีมนี้กันนะฮะแน่นอนนะครับก่อนอื่นเราก็จัดการพยายามรวบเขาก่อนนะฮะส่วนใหญ่กองโจรสมบัติเนี่ยมักจะชอบไปตรงไหนของเขาก็ไม่รู้นะครับเลยต้องจัดการแบบนี้ก่อนนะจริงๆให้ถูกเนี่ยควรจะมีท่าที่ทำการเซเวิลก่อนนะครับโอเคนี้เราก็เน้นเป็นพวกตัวละครที่ไม่ค่อยเคลื่อนที่ไปก่อนนะครับแบบนี้อ่ะนิดนึงโอเคสปาไปเลยชุดหนึ่งประมาณ4ตัวนะครับไม่เกินนี้นะเท่าที่ผมเจอมานะฮะนี่ตรงส่วนของชุด3เนี่ยเราก็จะเริ่มเจอกับเจ้าถีดแล้วนะเป็นตรงส่วนของมอนสเตอร์ฟอนเทนซึ่งเป็นหุ่นยนต์รักษาการคำแนะนำผมคือพยายามตีไปตรงส่วนของคนที่เป็นผู้ชายนะครับเพราะคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยจะเคลื่อนที่เท่าไหร่นะคนผู้หญิงเนี่ยยังพอวิ่งมาหาเราบ้างนะครับแนะนำเป็นแบบนี้นะฮะปั๊มพลังงานไปเลยปึ๊บโอเคผมมีเวลาเหลือประมาณอยู่ที่40วินาทีต้องระวังหน่อยนะครับเราก็จัดการไปยี่สิบเก้า27แล้วโอเค25เดี๋ยวสอยไป2คนนี้ก่อนแล้วกันนะอาจจะเฉียวๆนิดหนึ่งพอดีตรงส่วนของคนผู้หญิงนะฮะตะกี้เขาไม่ยอมเดินเข้ามานะทีนี้กลับมาในส่วนของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับของรางวัลในวันนี้ก็จะอยู่ที่70ประโมทเจมนะแล้วก็จะมีของอัพเกรดตัวละครอื่นๆให้ด้วยนะฮะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ